เล่นเป็นฮีโร่กันมาเยอะแล้วลองไปเป็นตัวร้ายกันบ้างแต่ว่ามันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กมาดูกันได้ใน Suicide Squad Kill the Justice League Video Review เหตุการณ์ทั้งหมดในเกมนี้เกิดขึ้นในจักรวาลเดียวกันกับ Batman Arkham นะครับโดยเป็นเหตุการณ์5ปีหลังจากเนื้อหาในเกม Batman Arkham Knight คราวนี้มหานครเมโทรโพลิสนะครับถูก Brainiac โจมตีเหล่าฮีโร่ถูกล้างสมองและกลายไปเป็นคนชั่วงานนี้ Amanda Waller นะครับหัวหน้าทีม Argus จึงเข้าไปยังคุก Arkham Asylum นะครับดึงเอา4ตัวแสบที่ประกอบไปด้วย Floyd Lawton หรือ DeadshotHarley Quinn กัปตันบูมแรงและฉลามอีกตัวหนึ่งอย่าง King Shark มาก่อตั้งทีมเฉพาะกิจในชื่อ Task Force X โดยฉีดไมโครบอมนะเข้าไปที่คอของพวกเขาทั้ง4เพื่อเป็นการบังคับให้เข้าไปทำภารกิจเสี่ยงตายครั้งนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อันเป็นที่มาของชื่อ Suicide Squadด้วยความที่โลกนะครับรู้จัก Suicide Squad มาก่อนแล้วในเวอร์ชันภาพยนตร์ทั้ง2ภาคแต่สิ่งที่ต้องยอมรับเลยก็คือในเวอร์ชันเกมนั้นภาพจำใบหน้าของตัวละครของหนังและเกมเนี่ยมันไม่ได้ทับซ้อนกันจนเกิดปัญหาแบบที่ Marvel's Avengers เป็นและเนื้อเรื่องนี่แหละครับที่ดูจะเป็นตัวสร้างปัญหาให้กับแฟนเกมจำนวนมากอย่างที่บอกนะครับว่ามันจะนับเป็นเหตุการณ์ภาคต่อของ Arkham Knight แต่ว่าอยู่ดีๆก็หักมุมจนเสียหลักเลยนะครับให้เหล่าฮีโร่เนี่ยกลายไปเป็นผู้ร้ายและทำให้ผู้ร้ายเนี่ยกลายไปเป็นฮีโร่จำเป็นกันแบบงงๆเอาแค่นี้อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้หลายคนไม่ชอบเลยก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวนั้นผมก็รู้สึกว่าทีมพัฒนานี้เขาก็ใจถึงดีเหมือนกันนะครับแถมยังนำเสนอเรื่องราวของเหล่าทีม Suicide Squad ออกมาได้สมกับที่เป็นทีมนี้ดีมีความจิกกัดเสียดสีแซะกันตลอดเวลาแล้วก็ตีกันเสมอเลยมันไม่ใช่ทีมฮีโร่ที่มีแต่ความสามัคคีนะครับจะมีบางช่วงที่มีวิวาทกันบ้างนะครับแม้ว่าหน้าที่ของทีมนี้เนี่ยจะเป็นการช่วยโลกแต่การกระทำบางอย่างของสมาชิกในทีมนี้เราก็ไม่ได้รู้สึกว่าพวกเขาเป็นคนดีขึ้นมาเลยแม้แต่น้อยในขณะที่ตัวละครบางตัวอย่าง Amanda Waller หรือว่า Rick Flag นะครับที่จะมีภาพจำที่แตกต่างไปจากเวอร์ชันภาพยนตร์โดยเฉพาะตัว Amanda Waller นะครับที่ต้องบอกว่าเป็นตัวละครที่น่าเกรงขามมากแล้วก็เลวบริสุทธิ์ดีจริงๆแม้จะไม่มีพลังพิเศษใดๆก็ตามนะครับรวมไปถึงเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ในคราบวายร้ายที่โดนคุมสมองเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าหากวันหนึ่งเหล่าฮีโร่เกิดเป็นปรปักษ์กับโลกขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันจะรับมือได้ยากขนาดไหนนอกจากนั้นเนี่ยตัวเกมก็ยังมีความพยายามจะเล่าประเด็นที่หลากหลายนะโดยเฉพาะพล็อตยอดฮิตอย่างMultiverse ที่เกมนี้ก็เอากับเขาด้วยเหมือนกันถ้าตัดเรื่องความไม่พอใจที่เป็นเรื่องเฉพาะของแต่ละคนออกนะผมว่ามันเป็นการทำเนื้อเรื่องออกมาได้ดีมากน่าตื่นเต้นแล้วก็ชวนติดตามนะครับแล้วก็ลุ้นว่าพวก4วายร้ายที่เอาฮากันเป็นว่าเล่นเนี่ยจะไปจัดการกับฮีโร่ที่มีพลังเหนือมนุษย์ได้ยังไงนะครับแถมระหว่างทางเนี่ยพวกซับพล็อตต่างๆก็ทำออกมาได้ดีด้วยถ้ามีการแบ่งเสียงออกเป็นชอบกับไม่ชอบเนี่ยผมก็คงจะอยู่ที่ฝั่งชอบนะครับแล้วก็ส่วนของเนื้อเรื่องมันน่าจะเป็นส่วนที่ดีที่สุดของเกมนี้แล้วเพราะว่าส่วนที่เหลือต่อจากนี้ก็จะมีแต่ความมึนมิกซ์ไปทั่วมั่วไปหมดนะครับแต่ไม่ลงตัวสักอย่างเอาล่ะเข้าสู่หัวข้อถัดไปกันเลยครับ Harley, no. Worth itตัวเกมนี้เนี่ยมันมีความพยายามนะครับอย่างมากที่จะเป็นหลายๆอย่างและหลายๆด้านในเกมเดียวนะครับมันอยากจะเป็นทั้งเกมแอคชั่นโอเพนเวิลด์อยากจะเป็นฮีโร่ชูเตอร์อยากจะเป็นลูทชูตอยากจะเป็นเกมออนไลน์ไลฟ์เซอร์วิสหรืออยากจะเป็นเกมที่มันเอไฮคุณลิตี้อยากจะนำเสนอเนื้อเรื่องเข้มๆและถ้าคุณคิดว่าพอมันอยากจะเป็นทุกอย่างแล้วมันแย่ผมก็บอกได้แค่ว่ามันพอประมาณนะครับมันมีทั้งส่วนที่ดีแล้วก็แย่ปนๆกันไปในอัตราส่วนที่เท่าๆกันเอาเรื่องที่น่าจะเป็นประเด็นหลักก่อนความเป็นไลฟ์เซอร์วิสของเกมนี้นะครับหรือการที่มันเป็นเกมออนไลน์ที่หลายคนอาจจะลังเลหรือไม่ชอบเกมแนวนี้แต่ผมว่าเขาทำออกมาในรูปแบบที่พอดีนะครับไม่มากไม่น้อยจนเกินไปในแต่ละวันเนี่ยเราสามารถเข้าเกมไปรับกล่องสุ่มฟรีๆได้นะครับโดยกล่องสุ่มก็จะเป็นพวกไอเทมเกรดต่างๆในเกมเหมือนเกม RPG ทั่วไปเลยครับนอกจากนั้นก็ยังมีพวกเดลี่คอนแทรคหรือถ้าอธิบายแบบเข้าใจง่ายก็คือภารกิจรายวันนะครับแต่ว่าเราสามารถรับมาทำได้หลายภารกิจเลยแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นภารกิจง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าเรากดเข้าเกมเนี่ยยังไงก็ทำเสร็จอยู่แล้วแล้วก็ยังมีกล่องสุ่มรายวันฟรีๆตามที่บอกไปนะครับแต่ว่าไม่รับก็ไม่เสียหายอะไรเอาง่ายๆคือระบบเกมไลฟ์เซอร์วิสเกมนี้มันก็ไม่ค่อยจะไปสุดเท่าไหร่นะครับเล่นไปเล่นมาก็รู้สึกว่าถ้าทำเป็นซิงเกิลเพลเยอร์ปกติทั่วไปเลยเนี่ยก็น่าจะดีกว่าหรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าจะออนไลน์ไปทำไมตัวละครในเกมนี้มีทั้งหมด4ตัวนะครับก็คือ Deadshot, Harley Quinn, King Shark,
กัปตันบูมแรงตามแบบฉบับฮีโร่ชูเตอร์เลยนะครับทั้ง4ตัวนี้เราก็สามารถสลับสับเปลี่ยนไปเล่นตัวไหนก็ได้ขอแค่ไม่อยู่ในช่วงเวลาการต่อสู้หรือภารกิจสำคัญโดยแต่ละตัวจะมีสกิลและความสามารถรวมไปถึงมูฟเมนต์ในการเคลื่อนที่แล้วก็สกิลทรีที่ต่างกันไปในแต่ละตัวด้วยแต่พอเล่นจริงๆแล้วนะครับเราจะรู้สึกถึงความแตกต่างของมันน้อยมากๆนะครับเพราะว่าท้ายที่สุดก็คือเกมยิงนั่นแหละครับน้อยครั้งจริงๆที่เราจะได้เห็นตัวละครทำท่าทางพิเศษในแบบฉบับของตัวเองเลยทำให้รู้สึกว่าความเป็นฮีโร่ชูเตอร์มันก็ไม่เข้าขั้นเช่นกันเพราะทุกตัวมันก็มีอาวุธหลักเป็นปืนเหมือนกันหมดเลยโลก Open World ของ Metropolis นะครับในเกมนี้นั้นผมคิดว่าเขาออกแบบมาได้สวยงามมากๆแต่ส่วนตัวผมว่ามันขาดชีวิตชีวาไปด้วยเหมือนกันคือเมืองเนี่ยมันดูสวยงามดูดีมากนะครับแต่นอกจากพวกมอนสเตอร์แล้วมันไม่มีอะไรเลยนะครับถึงจะพอเข้าใจได้ว่าก็ทั้งเมืองมันโดน Brainiac ล้างบางไปหมดแล้วนะแต่ถ้าดีไซน์ดีๆนะครับมันน่าจะทำให้โลกมีชีวิตชีวาได้มากกว่านี้เช่นเหลือคนที่รอดชีวิตไว้ดีไซน์ภารกิจให้เราเข้าไปช่วยคนอะไรพวกนี้นะครับคือมันมีภารกิจที่ให้เราไปช่วยคนนะแต่ว่ามันไม่ใช่คนแบบประชาชนน่ะมันเป็นเจ้าหน้าที่นะครับนี่ทั้งเมืองมันไม่มีอะไรเลยนะครับเหมือนพื้นที่ให้เราไปเดินเล่นเฉยๆเท่านั้นยังไม่พอนะครับมันยังมาพร้อมกับดีไซน์ภารกิจที่น่าเบื่อมากๆเดี๋ยวเราจะเอาไว้พูดถึงกันในช่วงเกมเพลย์นะครับแต่ส่วนที่ต้องชมและผมก็ค่อนข้างชอบนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของแอนิเมชันแล้วก็กราฟิกนะครับรวมไปถึงการออกแบบแล้วก็ดีไซน์ตัวละครในเกมนี้ใบหน้าท่าทางคำพูดคำจามันมีชีวิตชีวาแล้วก็เหมือนตัวละครที่เป็นมนุษย์จริงๆมากๆเลยล่าสุดที่ผมเล่นแล้วชอบอะไรแบบนี้เนี่ยก็น่าจะเป็น Dead Island 2นู่นเลยนะครับอย่างน้อยเนี่ยก็ทำให้คัตซีนมันดูสนุกแล้วก็เพลินมากขึ้นรวมไปถึงฉากแอคชั่นทั้งหลายที่ใส่มาทั้งจากเกมเพลย์แล้วก็คัตซีนเนี่ยมันสนุกพอจะทำให้เรารู้สึกว่าไม่อยากกดข้ามเลยพอมันผสมผสานกับเนื้อเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะครับตรงนี้เลยช่วยอุดจุดอ่อนให้มันแข็งมากยิ่งขึ้นแต่ถึงมันจะทำแอนิเมชันได้ดีนะครับข้อเสียใหญ่หลวงของเกมนี้ก็คือบอสไฟท์สุดอลังการกับพวกฮีโร่คือตอนสู้กันเนี่ยมันอลังการมากๆนะครับชนิดที่ว่าคอมพิวเตอร์ใครไม่แรงพอเนี่ยโอ้โหเตรียมเฟรมเรทตกกระตุกยับไปเลยแต่ว่าพอสู้จบอ่ะมันจบง่ายมากครับใครที่เล่นก็น่าจะรู้ดีนะว่าบอสไฟท์แต่ตัวในเกมนี้มันจบได้ง่อยขนาดไหนคือเสียดายมากที่เขาทำแอนิเมชันมาดีมากนะแต่ว่าฉากที่มันควรจะอิมแพคเขากลับไม่ทำซะอย่างนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับภาพรวมของทั้งเกมมันทำให้เรารู้สึกว่าจะเล่นออนไลน์ได้ไปทำไมนะการเล่นกับเพื่อนนี่ก็โอ้โหหาคนเล่นแทบไม่เจอใครมันจะยอมเสียเงินเกือบ 2,000 ซื้อมาเล่นกัน4คนขนาดนั้นนะครับไปเล่นเกมฟรียังน่าจะดีกว่าแต่โชคดีนะครับที่คอนเทนต์หลักๆทั้งหมดของเกมมันสามารถเล่นได้จบได้โดยไม่จำเป็นต้องมีคนมาช่วยนะครับก็คือเล่นคนเดียวได้เลยแต่ในทางกลับกันมันก็ยิ่งเป็นข้อสงสัยเหมือนเดิมนะครับว่าแล้วทีมงานจะทำระบบออนไลน์มาทำไมยิ่งถ้าเกิดเน็ตกากเซิร์ฟเวอร์ไม่ดีนะครับมีโอกาสล่มสูงแถมโหมดที่มันต้องการคนออนไลน์มาเล่นด้วยจริงๆเนี่ยก็แทบจะไม่มีเลยในตอนนี้นะครับทุกอย่างพึ่งตัวเองได้แทบจะทั้งหมดเลยแล้วพวกคอสเมติกหรือว่าสกินในเกมเนี่ยมันก็ไม่ได้เพิ่มโบนัสอะไรนอกจากความสวยงามแง่แล้วครับถ้ายังบวกเพิ่มอีกก็น่าจะโดนด่าหนักกว่านี้แหละสำหรับเกมนี้ส่วนของความยาวในโหมดเนื้อเรื่องก็ถือว่ามีความยาวแบบคุ้มราคานะแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าเนื้อเรื่องมันสนุกมากเอาแค่เนื้อเรื่องหลักถ้าแบ่งเวลาไปฟาร์มบ้างเพื่อให้ไอเทมแกร่งพอจะลุยโหมดเนื้อเรื่องได้เนี่ยอาจจะใช้เวลาอยู่ที่ราวๆ 15-20 ชั่วโมงก็ถือว่าเป็นมาตรฐานของเกมยุคนี้นะเพียงแต่ว่าความโฟลว์แล้วก็เพซซิ่งของเกมนี้อาจจะพูดได้ลำบากซะหน่อยนะว่ามันคือความคุ้มค่าและเป็นเกมที่ดีแถมเกมในตอนนี้ก็พยายามจะขายความเป็นเกมออนไลน์นะยังดีที่เขายอมตัดระบบ Battle Pass ออกไปแต่ตอนนี้ก็มีข่าวว่าตัวเกมเนี่ยมันยังไม่จบลงเพราะว่าในอนาคตจะมีการอัปเดตซีซั่นใหม่ๆนะเนื้อหาใหม่ๆคือโจ๊กเกอร์เนี่ยเตรียมมาแน่นอนเราจะได้เห็นกันนะครับแต่ว่ากว่าจะถึงตอนนั้นเนี่ยยอดผู้เล่นมันจะยังเหลืออยู่หรือเปล่าแล้วใครอยากที่จะเล่นในโหมดออนไลน์บ้างเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเล่นคนเดียวมันก็ได้นะครับไม่มีปัญหาแถมระบบออนไลน์มันดูไม่ช่วยอะไรเลยนะครับหรือไม่มีแรงบันดาลใจใดๆให้เราเล่นด้วยซ้ำถือว่าเป็นการดีไซน์ที่น่าเสียดายมากสำหรับระบบออนไลน์ของเกมนี้นับตั้งแต่การได้จับเกมนี้ครั้งแรกนะครับ2ตัวละครที่ผมโปรดปรานที่สุดเลยก็คือ King Shark และ Deadshot ถ้าถามว่าทำไมการเลือกตัวละครมันส่งผลกับการเล่นอะไรขนาดนั้นต้องบอกว่ามันส่งผลตั้งแต่เรื่องของการเดินทางในเกมไปจนถึงระบบภารกิจอื่นๆเลยนะเอาอย่างแรกก่อนเลยนะก็คือเรื่องของระบบ Open World ที่ไม่มี Fast Travel อันนี้มึนมากครับมีแค่วาร์ปกลับไปยังฐาน Hall of Justice ที่กว่าจะได้ระบบนี้มาก็ล่อเข้าไปหลายชั่วโมงแล้ว
และโลกของเกมนี้มันก็ไม่ได้เล็กๆนะครับการเดินทางจากจุด1ไปอีกจุด1เนี่ยต้องใช้เวลาการเดินทางพอสมควรแต่เกมกลับไม่มีระบบ Fast Travel ให้ซะอย่างนั้นเดาว่าเพราะเขาคิดว่า Movement ตัวละครเกมนี้มันเดินทางได้เร็วอยู่แล้วแล้วมันก็สนุกมากๆด้วยนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับ Deadshot และ King Shark เนี่ยเป็น2ตัวละครที่ Movement ลื่นไหลแล้วก็เคลื่อนที่ได้เร็วมากแต่พอเล่นไปเรื่อยๆเราจะเริ่มเบื่อแล้วครับแล้วก็เริ่มมองหาว่าเอ้ยมันมีระบบ Warp หรือว่า Fast Travel หรือเปล่าก่อนจะพบว่ามันไม่มีนะครับทำให้การเดินทางของเกมนี้ต้องใช้ตัวละครเดินหน้าลุยไปเท่านั้นซึ่งส่วนของกัปตันบูมแมรงและฮาร์ลีควินมันก็ดีนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันช้านะว่ามีจังหวะลูกเล่นที่เสียเวลามากๆในการเดินทางและอย่างที่ผมบอกไปนะครับในเรื่องของความเป็นโอเพนเวิลด์เนี่ยมันแทบจะไม่มีอะไรเลยนะครับแม้ว่าจะดีไซน์เมืองไปอย่างสวยงามมีรายละเอียดเยอะแต่มันกลับมีแต่ความกลวงและว่างเปล่านะครับไม่มีสิ่งมีชีวิตอื่นนอกจากศัตรูให้เราไปตบเล่นแถมเกิดใหม่เรื่อยๆเหมือนให้เราฟาร์มได้อย่างไม่จำกัดซะอย่างนั้นถ้าไม่เบื่อไปซะก่อนคุณจะแวะกี่ที่เพื่อยิงศัตรูเล่นจนหมดกองทัพก็ทำได้นะครับเห็นแล้วก็เสียดายที่เขาทำเมืองมาซะสวยเลยแต่ใช้งานใช้ประโยชน์อะไรได้น้อยมากจริงๆส่วนของความเป็นเกม RPG นะครับอันนี้บอกเลยว่ามาเต็มมาเยอะจนรู้สึกว่ามันเยอะยุบยับไปหมดนะครับแถมไร้ประโยชน์ชะมัดเลยเมื่อเราเปิดหน้าจอตัวละครนะครับขึ้นมาเราจะพบเห็นกับหน้าตารายละเอียดที่ต้องบอกว่าเต็มจอไปหมดนะพลังโจมตีพลังป้องกันพลังชีวิตคริติคอลธาตุโอ้ยเยอะแยะมากมายแต่พอเราเล่นไปจริงๆเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าแทบจะไม่ต้องไปสนใจมันเลยก็ได้นะครับคือนี่มันเป็นเกมแอคชั่น RPG แบบดาบๆทั่วไปซะอย่างนั้นเลยมันไม่ได้ต้องการความลึกความยากอะไรเลยนะครับท้ายที่สุดแล้ววิธีการเอาชนะศัตรูคือการยิงถล่มศัตรูมันเข้าไปเรื่อยๆศัตรูเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับพวกฟองน้ำดูดกระสุนเลยนะครับที่เราโหมยิงเข้าไปเรื่อยๆมันก็ตายอยู่ดีแล้วแหละเกรดสีไอเทมออปชั่นเสริมต่างๆที่ใส่เข้ามามันก็ทำให้รู้สึกว่าไม่มีค่าอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับสิ่งเดียวที่เราควรหามาใส่ให้ดีขึ้นคืออุปกรณ์ที่เกรดสีสูงขึ้นเท่านั้นเอาง่ายๆเลยครับถ้าเกิดว่าเอาเมาส์ไปวางแล้วอุปกรณ์ที่ไหนมันมีลูกศรสีเขียวชี้ขึ้นก็ใส่อันนั้นแหละครับจบๆง่ายสุดแล้วคือออปชันเสริมต่างๆเนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่ส่งผลนะครับแต่ในช่วงเวลาการเล่นเกมจริงๆเนี่ยมันเห็นผลได้น้อยมากๆและเมื่อเวลานำไปต่อสู้จริงนะครับแม้ว่าผมจะสนุกกับฉากแอคชั่นที่โคตรมันเลยครับแต่ในเวลาเดียวกันสิ่งที่ผมสัมผัสได้ก็คือมันมั่วมากสปีดในเกมมันเร็วสูงซะจนผมนึกภาพไม่ออกเลยว่าพวกจอยนี่เขาเล่นกันไหวได้ยังไงโอเคผมอาจจะกากเรื่องการใช้จอยเองแต่กับเกมนี้สปีดการควบคุมการต่อสู้มันสูงกว่าเกมทั่วไปมากๆเลยนี่ยังไม่รวมเรื่อง movement ตัวละครที่ไม่เหมือนกันด้วยนะครับตามที่ผมได้พูดไปในตอนแรกและจะบอกว่ามันเป็น loot and shoot ก็ไม่ได้อีกนะครับเพราะว่าการยิงถล่มฝูงศัตรูมันก็ไม่ได้ drop อาวุธให้เรานะครับแต่เมื่อเรารับภารกิจมาแล้วทำจบเนี่ยเราถึงจะได้รับไอเทมจากกล่องสุ่มอีกทีที่จะสุ่มอาวุธหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆให้เราตามตัวละครที่เราหยิบมาเล่นตัวละครของเราก็จะติดตั้งอาวุธได้2แบบนะครับแล้วก็มีชิลคอที่เป็นเกราะรับดาเมจและไอเทมจำพวกระเบิดกับไอเทมโจมตีระยะประชิด1ตัวละครเนี่ยติดตั้งไอเทมได้หลายชิ้นมากแต่สุดท้ายแล้วมันจะวนกลับไปที่ว่าไม่จำเป็นเลยสักอย่างนะเพราะเกมมันไม่ได้ทำให้เราเห็นคุณค่าของรายละเอียดปลีกย่อยอะไรเลยสิ่งที่เกมนี้ทำก็แค่ให้เราหาของที่ดีกว่ามาใส่เท่านั้นที่ดูได้จากลูกศรชี้ขึ้นที่ผมบอกไปนะครับซึ่งมันเหมือนระบบทำลายตัวเองอย่างนึงเลยนะก็คือจะดีไซน์ไอเทมให้มีรายละเอียดเยอะแยะไปทำไมเมื่อสุดท้ายเราก็ดูแค่ไม่กี่สเตตัสนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ้าในระดับสูงหรือการต่อสู้ระดับยากมันอาจจะต้องใช้ไอเทมที่สูงขึ้นแต่จากที่ลองเล่นมาตั้งแต่ต้นจนจบเกมด้วยความยากระดับ normal นะครับมันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรเลยนะครับดีไม่ดีเนี่ยจะใช้สีเขียวสีฟ้ายันจบเกมเลยก็ได้ถ้าทนไหวนะสรุปก็คือจะเป็น loot and shoot มันก็ดันทำได้ไปถึงเซี่ยวของ Borderlands ด้วยซ้ำยังไม่หมดครับยังมีเรื่องของสกิลทรีหรือว่าผังสกิลอีกของเกมนี้ที่1ตัวละครเนี่ยจะมีทั้งหมด3แผงแต่ละแผงเนี่ยจะมีการเสริมความสามารถที่ชัดเจนว่าจะทำให้ตัวละครเก่งในด้านไหนนะครับแต่ที่งงก็คือสุดท้ายเราก็จะได้แต้มของทุกๆสายมาใช้งานเราแค่ต้องเลือก1สกิลจากแต่ละสีเท่านั้นนะก็ยิ่งงงเข้าไปอีกว่าแล้วจะแตกลายสกิลที่มันยุ่งยากมากมายไปทำไมแถมทุกสกิลเนี่ยก็ยังไปเกี่ยวกับการยิงโจมตีซะอีกนะไม่มีตัวไหนที่รู้สึกว่ามันมีความยูนิคทางด้านการโจมตีของตัวเองเลยและที่หนักยิ่งกว่าอะไรทั้งสิ้นที่ผมพูดมาก็คือเรื่องของมิชชั่นดีไซน์นะครับหรือการออกแบบภารกิจที่บอกได้เลยว่าตลอด35ชั่วโมงที่ผมเล่นมาของเกมเพลย์เกมนี้แทบจะหาความแปลกใหม่ในด้านมิชชั่นดีไซน์ไม่ได้เลยแม้แต่น้อยนะครับทั้งเกมเนี่ยมันจะส่งคุณไปยิงยิงยิงแล้วก็ยิงเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นภารกิจแบบไหนมันก็จะลากวนมาให้คุณยิงอย่างเดียวเฮ้ คุ้มกันซะหน่อยยิงศัตรูที่ขวางทางซะเฮ้ยไปทำลายสิ่งนั้นให้หน่อยยิงมันให้ราบเลยเฮ้ยรับอาวุธนี้ไปยิงให้หมดคือทั้งเกมมันไม่มีดีไซน์ภารกิจอื่นเลยนะมีแต่ยิงกับยิงเท่านั้นในช่วงแรกเนี่ยเราจะรู้สึกว่าโอ้โหมันสนุกโคตรเดือดยิงมันมากแต่พอเล่นไปสักพักมันก็คือภารกิจเดิมๆหมดเลยนะครับจากภารกิจหลักภารกิจรองเปลี่ยนแค่สิ่งที่เราต้องสู้ต้องคุ้มกันเท่านั้น
บอกเลยว่าช่วงหลังนี่เราจะโคตรเอียดเลยครับแถมบอสไฟต์เองเนี่ยทั้งที่เอฟเฟกต์สกิลต่อสู้มันอลังการมากนะครับ The Flash เอ่ย Green Lantern เอ่ยแต่พอลองเล่นดูหน้าที่เราก็คือยิงมันให้ตายเท่านั้นเลยนะครับมันแทบจะไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรเลยนะครับใจนึงเขาก็เข้าใจว่าการให้เราไปงัดกับพวกฮีโร่พลังเวอร์วังเนี่ยมันคงทำยากแต่มันก็น่าจะมีอะไรให้เราทำมากกว่าแค่ยิงอย่างเดียวหรือเปล่านะอันนี้สงสัยจริงๆถึงแม้ว่าจะสับมาเยอะพอสมควรนะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่าเกมนี้ก็เป็นเกมที่มีระบบการเคลื่อนไหวที่สมูทแล้วก็ราบรื่นมากๆยิ่งตอนที่เราเล่นเป็นตัวละครเดธช็อตหรือคิงชาร์กเนี่ยการใช้เจ็ตแพ็คการกระโดดสูงการวิ่งบนกำแพงมันทำให้การผจญภัยในโลกของเกมนี้มันดูราบรื่นแล้วก็เท่มากๆด้วยแต่ไม่ใช่ฮาร์ลี่กับบูมแมรงมันไม่ดีนะครับแต่ว่ามันไม่เร็วเท่าแค่นั้นเองและการควบคุมเนี่ยมันก็ซับซ้อนกว่าด้วยอย่างบูมแมรงเนี่ยโอ้มันเท่มากเลยครับแต่ความเร็วในการเคลื่อนที่เนี่ยมันไม่ได้เร็วเท่าเดธช็อตนะครับแล้วก็อีกข้อที่ผมชอบก็คือระบบการต่อสู้ที่เอาจริงๆแล้วก็แอบสร้างสรรค์อยู่นิดนึงการบีบให้เราเจอศัตรูที่แพ้ทางเฉพาะนะต้องใช้ท่าต่างๆในการกำจัดเนี่ยถ้าออกแบบดีกว่านี้มันจะเวิร์กแล้วก็สนุกมากแต่ว่าตอนนี้มันเละเทะมันมั่วไปหมดนะครับส่วนนี้เลยออกมาด้อยไปด้วยเลยมันอาจจะเป็นความพยายามของ Rocksteady ที่กำลังหาอะไรใหม่ๆทำนะแต่เหมือนว่ามันจะไม่ใช่ทางที่พวกเขาถนัดสักเท่าไหร่แม้กระแสและภาพรวมของเกมนี้มันอาจจะออกมาดูไม่ดีแต่ลึกๆในใจผมเชียร์ว่าไม่อยากให้พวกเขาหรือว่าทีมนี้เนี่ยหมดกำลังใจเลยอย่างน้อยๆไอเดียและระบบหลายๆอย่างในเกมนี้ก็ดีใช้ได้เลยนะครับแค่พอมันผสมกับส่วนอื่นๆแล้วมันอาจจะไม่ลงตัวเหมือนที่พวกเขาทำกันไว้ใน Batman Arkham เท่านั้นก็หวังว่าผลงานตัวต่อไปของพวกเขาจะแก้มือกันได้นะครับแต่กับเกมนี้ก็คงต้องว่ากันไปตามสภาพที่เราได้เล่นกันมานี่แหละครับและก็มาถึงอีกหนึ่งปัญหาใหญ่หลวงของเกมนี้นะที่ตอนแรกเราไม่คิดว่ามันจะหนักขนาดนี้นะครับคือตัวเกมนี้มันกินสเปคโหดมากๆนะครับโหดจนเราสงสัยว่ามันใช้ทรัพยากรเครื่องไปกับอะไรกันแน่นะครับเหมือนเดิมนะครับเราได้ลองเทสเกมนี้ด้วยคอมพิวเตอร์2เครื่องนั่นคือเครื่องที่การ์ดแรงแต่ CPU กลางๆกับอีกเครื่องที่ไปสุดหมดเลยทุกด้านนะครับเอาเครื่องแรกกันก่อนนะครับ i5-12400F 32 GB RAM นะครับแล้วก็ RTX 3080อันนี้นี่คือปวดใจมากนะครับปรับโลทุกอย่างยังได้เฟรมเรทไม่นิ่งเลยนะครับคือจะอยู่ที่ประมาณ 55-60 แถมเล่นไปนานๆเนี่ยตกไปอยู่ประมาณ 45-50 ด้วยนะครับซึ่งจังหวะบู๊ของเกมนี้ที่มันอลังการเต็มไปหมดเนี่ยเล่นไปเรื่อยๆรับรองว่าเจอแน่นอนกับอาการเฟรมเรทตกอยากหายก็ต้องออกเข้าใหม่นะครับแต่ว่าเครื่องนี้เนี่ยผมเล่นด้วยความละเอียด 2K นะครับแต่ว่าลองปรับมาที่ 1080p แล้วมันก็ยังไม่ได้ดูดีไปกว่ากันเท่าไหร่นักต่อมาเป็นอีกเครื่องตัวท็อปเลยนะครับ i9-13900K นะครับ 32GB RAM และ RTX 4070แต่เครื่องนี้รันด้วยความละเอียด 1080p เท่านั้นนะครับปรับสุดทุกอย่างอันนี้ลื่นๆนะครับถึง60นิ่งๆสบายๆเลยภาพสวยมากแต่มันคาใจตรงที่ว่ามันเกินนี้ไม่ได้แหละครับสเปคโหดขนาดนี้แล้วนะครับยังได้แค่ 60-70 เฟรมแถมเป็นแค่ 1080p ด้วยนะครับคือเครื่องขนาดนี้รันได้เท่านี้เนี่ยแล้วคนที่เครื่องระดับต่ำกว่านี้แล้วก็เป็นส่วนมากมันจะเล่นไหวได้ยังไงครับแถมสเปคโหดขนาดนี้นะครับเมื่อเล่นไปเรื่อยๆอาการเฟรมเรทดรอปเนี่ยก็ยังมีให้เห็นเหมือนกันคืออันที่จริงเนี่ยเราก็อยากลองบนเครื่องคอนโซลด้วยนะครับแต่ว่าไม่มีเกมเล่นนะบนเครื่องคอนโซลแต่ก็สรุปได้ว่านี่คือเกมที่มันกินสเปคเครื่องแบบมหาโหดมากๆนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันกินเพราะมันออปติไมซ์ไม่ดีหรืออะไรกันแน่แต่อย่างว่านะพอถึงขั้นใช้เครื่องตัวแรงเบอร์นี้เล่นแล้วยังได้สูงสุดแค่นี้มันเลยน่าสงสัยว่าเป็นที่อะไรนะครับและไม่ว่าเราจะลองตั้งค่าปรับปรุงอัปเดตไดรเวอร์การ์ดจออะไรยังไงก็ตามมันก็ไม่มีทางได้เฟรมเรทเกิน 60-70 เลยแถมระหว่างการเล่นก็เจอปัญหาเต็มไปหมดเลยครับบั๊กภารกิจบ้างศัตรูไม่เกิดบ้างหายบ้างนะครับซึ่งอันนี้เกิดจากความไม่ประณีตของทีมงานเองแล้วแหละก็ต้องรับสภาพไปเต็มๆแต่นี่คือเกมที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ย่ำแย่เอาเรื่องเลยครับส่วนเรื่องของเซตติ้งเกมนี้นะครับก็ตามมาตรฐานเกม2024อยู่เหมือนกันนะครับมีให้ปรับได้ทุกอย่างเลยแสงเงาเอฟเฟกต์รายละเอียดลบรอยหยักมี DLSS ให้ใช้ด้วยนะครับหรือการตั้งค่าปุ่มเมาส์คีย์บอร์ดการควบคุมอินเทอร์เฟซไม่อยากเห็นเลขดาเมจไม่อยากเห็นหลอดเลือดสตรูปรับเปิดปิดได้เต็มที่เลยเป็นเกมที่มีการตั้งค่าที่ละเอียดมากๆนะครับเกมหนึ่งเลยเหมือนกันส่วนของโหมดออนไลน์นั้นไม่ต้องถามครับไม่รู้จะมีใครเล่นอยู่หรือเปล่าตอนผมเล่นก็ไม่ได้ไปหาห้องเล่นกับใครด้วยแถมไม่มีใครจอยมาด้วยอีกโคตรเหงาเลยอะทั้งที่เป็นเซสชั่นสาธารณะนะครับผมเอาเป็นว่าปัญหา performance ของเกมนี้เนี่ยเรานับกันที่ประสิทธิภาพตัวเกมล้วนๆเลยนะครับโหมดออนไลน์นี่ไม่พูดถึงแล้วกัน
Suicide Squad Kill the Justice League นั้นนะเป็นเกมที่เนื้อเรื่องสนุกชวนติดตามยันจบเลยนะครับแต่เกมเพลย์คือการทำสิ่งเดิมวนไปซ้ำๆเรื่อยๆพ่วงด้วยระบบไลฟ์เซอร์วิสที่ไม่รู้จะมีมาทำไมนะครับทำให้องค์ประกอบโดยรวมเสียของอย่างน่าเสียดายและกลายเป็นความล้มเหลวของ Rocksteady อย่างเห็นได้ชัดแต่จะขอยืนยันคำเดิมว่ายังอยากเห็นพวกเขาแก้ตัวได้และกลับมาทำเกมฟอร์มดีๆแบบที่พวกเขาเคยทำให้กับ Batman Arkham ครับ